ามาดูกันที่อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมธนาคารในบ้านเราค่ะล่าสุดธนาคารไทยพาณิชย์นะคะประกาศทุ่มงบลงทุน 20,000 ล้านบาทถือเป็นงบที่เยอะมากนะคะเพราะว่าอยากจะแตกลายธุรกิจใหม่ๆโดยตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะโดยประเทศที่ธนาคารไทยพาณิชย์กำลังพิจารณาอยู่ขณะนี้นะคะก็คือเมียนมานั่นเองเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจที่จะเข้าไปลงทุนค่ะคุณอาทิตย์นันทวิทยานะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือ SCB บอกว่าขณะนี้ธนาคารค่ะเตรียมเงินลงทุนเอาไว้ 20,000 ล้านบาทเพื่อนำไปลงทุนในบริษัทต่างๆที่เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่นะคะโดยเป็นคนละส่วนกันกับเงินลงทุนเพื่อการพัฒนาธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันกับพันธมิตรเช่นการลงทุนผ่านบริษัท SCB 10X จำกัดบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารไปลงทุนในบริษัทต่างๆด้านดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีมากขึ้นทั้งนี้งบประมาณที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์วางเอาไว้จะต้องลงทุนในหลายบริษัทอีกเยอะมากส่วนใหญ่เนี่ยก็หลักร้อยล้านบาทต่อบริษัทส่วน 20,000 ล้านบาทที่ตั้งไว้เนี่ยก็ไม่ได้จะใช้ในปีนี้ปีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลงทุนของแบงก์หรือของธนาคารด้วยเป็นเงินคนละก้อนกันในส่วนนี้เนี่ยทางคุณอาทิตย์ซึ่งเป็นผู้บริหารบอกว่า 20,000 ล้านก้อนนี้นะคะจะเอาไว้เพื่อลงทุนสร้างธุรกิจใหม่ที่ไปลงทุนร่วมกับพันธมิตรต่างๆเช่นไปลงทุนผ่าน 10X ที่เป็นเหมือนยานแม่แล้ว 10X เนี่ยก็เอาไปลงทุนในบริษัทลูกซึ่งอยู่ภายใต้ 10X อย่างบริษัทที่ร่วมลงทุนของ Digital Ventures เป็นต้นนะคะเรื่องนี้คุณอาทิตย์ก็พยายามที่จะอธิบายให้เข้าใจสำหรับแผนการลงทุนในต่างประเทศขณะนี้ธนาคารบอกว่าอยู่ระหว่างว่าจะเลือกลงทุนรูปแบบไหนเพราะว่าก็ยังศึกษาอยู่หลายรูปแบบเช่นการไปลงทุนทำธุรกิจในประเทศเมียนมาโดยปัจจุบันธนาคารกลางของเมียนมาเขาก็ได้เปิดให้ธนาคารต่างชาติทำธุรกิจในเมียนมาเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสของธนาคารในการทำธุรกิจใหม่ๆโดยเบื้องต้นค่ะสิ่งที่ธนาคารไทยพาณิชย์สนใจก็คือการไปลงทุนในบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศเพราะว่ามีความเป็นอิสระนะคะคล่องตัวในการทำธุรกิจสามารถต่อยอดธุรกิจได้หลากหลายแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องลงทุนในรูปแบบเดิมๆที่เป็นการพัฒนาด้านดิจิตอลเพียงอย่างเดียวด้วยนะคะ